คราวนี้มาดูเรื่องของการทุจริตในแวดวงข้าราชการเนี่ยนะคะซึ่งนายอัจฉริยะได้มีการหอบเอาเส้นทางการเงินของสว.อุปกิตให้ทางปปส.ตรวจสอบนะคะหลังพบว่ามีเอี่ยวขบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็พนันออนไลน์โดยระบุบอกว่าเส้นทางของเอ็ดดี้นะฮะเอ็ดดี้พันรงเนี่ยเชื่อมกับน็อตกองสลากพลัสแล้วก็มีการจี้ให้ทั้งบิ๊กเด่นแล้วก็บิ๊กเจ้านั้นตามจับนะคะเรื่องนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางนำหลักฐานของกลุ่มขบวนการฟอกเงินคดียาเสพติดไปมอบให้กับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.เพื่อสืบสวนดำเนินคดีพร้อมขอให้มีการติดตามอายัดนะคะทรัพย์ของนักการเมืองชื่อดังระดับประเทศมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทในข้อหาสมคบการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและสมคบกันฟอกเงินและเป็นนายทุนใหญ่กลุ่มการเมืองเชื่อมโยงกับกลุ่มพนันออนไลน์ชื่อดังระดับประเทศโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ8คนด้วยกันในคดีความผิดดังกล่าวข้างต้นนะคะคุณอัจฉริยะบอกว่าจุดเริ่มต้นนะคะของคดีสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและฐานสมคบกันฟอกเงินโดยมีนายมานะหรือว่าแบงค์สอนโสนายทุนเจ้าของโรงงานผลิตยาบ้าประเทศเมียนมาโดยนายมานะเนี่ยได้มีการใช้บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรนะคะกสิกรไทยของนายคมกริตแล้วก็นำเงินจากยาเสพติดกว่า1,600,000 บาทเนี่ยโอนเข้าบัญชีนายอักษรย่อทอธงซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทอรัวกรุ๊ปจำกัดแล้วก็ยังเป็นลูกจ้างของนายอุปกิตปาจริยังกูลสมาชิกวุฒิสภาโดยมีการถอนเงินนะคะแล้วก็นำเงินกว่า 1,978 ล้านบาทเข้าบัญชีธนาคารของนายอุปกิตแต่ว่าอย่างไรก็ตามนายทอทงเนี่ยเขาก็ยังยืนยันนะคุณผู้ชมยืนยันว่าได้รับเงินโอนจากนายคมกริต4รายการเป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาทแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นเป็นลูกจ้างของบริษัทอลัวกรุ๊ปจำกัดค่ะคุณอัจฉริยะเปิดเผยต่อบอกว่าการถอนเงินนะคะจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยแต่ละครั้งของนายทอทงเนี่ยมีตั้งแต่15ล้านบาทไปจนถึง20ล้านบาทโดยถอนเงินสดจากในประเทศไทยถือข้ามไปยังประเทศเมียนมาให้กับนายอุปกิตสำหรับข้อมูลที่ตนนำมาในวันนี้ก็คือเส้นทางการเงินของนายอุปกิตตั้งแต่ปี2562ที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสมคบกันฟอกเงินยาเสพติดรวมแล้วเนี่ยนะคะ8หมายจับด้วยกันโดยมีทั้งผู้ที่ถือครองทรัพย์สินแทนและเบิกเงินออกจากบัญชีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทแต่ว่าโดยรวมจริงๆก็คือ 10,000 ล้านบาทแม้ว่านายอุปกิตจะอ้างว่าได้ขายธุรกิจบ่อนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านให้กับนายเอ็ดดี้พันรงไปแล้วนั้นแต่ว่าก็กลับไม่พบหลักฐานการโอนเงินซื้อขายกันนะคะและตนก็เชื่อว่าเป็นการให้นายเอ็ดดี้ถือครองแทนเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะยังพบข้อมูลอีกว่านายอุปกิตมีคดีสมคบกันฟอกเงินภายใต้การกำกับของกรมสอบสวนคดีพิเศษอีก1คดีด้วยแล้วก็คดีของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอีก1คดีแต่ว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะสรุปอย่างนี้ค่ะสรุปว่าบริษัทอลัวกรุ๊ปจำกัดบุคคลที่ถือหุ้นก็คือนายอุปกิตตั้งแต่วันที่30เมษายนปี62จนถึง30เมษายนปี63จากนั้นนะคะวันที่30เมษายน63เป็นนายดินยังนายดินยังซึ่งเป็นลูกเขยนะคะเป็นผู้ถือแทนแม้ว่าวันที่9พฤษภาคมปี62นายอุปกิตเนี่ยจะอ้างบอกว่ามีการทำสัญญาซื้อขายโรงแรมกับนายชาคริตกาดกำจรเดชแต่ว่านายชาคริตได้ให้การว่าไม่ได้มีการซื้อขายจริงอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่านายอุปกิตจะยืนยันว่ามีการซื้อขายในจำนวนเงิน8ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ตกลงชำระเงินในต่างประเทศแต่ไม่ได้มีการยื่นหลักฐานการซื้อขายดังกล่าวให้กับทางปปช.ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลอันเชื่อได้ว่าทรัพย์สินหลายรายการในขณะนี้ยังคงเป็นของนายอุปกิตดังเดิมนายอัจฉริยะบอกแบบนี้นะคะว่าหลักฐานทั้งหมดในวันนี้ตนได้ส่งให้กับนายวิชัยเลขาธิการปปส.นำไปตรวจสอบพร้อมกันนี้ตนยังเชื่อว่าภายหลังการเปิดเผยเรื่องราวในวันนี้แล้วเนี่ยก็คาดว่านายอุปกิตน่าจะเตรียมหลบหนีภายใน3วันนี้แหละนี่คือการคาดการณ์ของคุณอัจฉริยะนะคะซึ่งหากพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.พลตำรวจโทสรายุทธสงวนโกไข่ผู้บัญชาการปส.และพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังไม่ดำเนินการขอศาลออกหมายจับนายอุปกิตอีกเนี่ยตนจะไปร้องเอาผิด
ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้นายอัจฉริยะยังบอกด้วยว่ากรณีที่นายเอ็ดดี้อ้างนะคะว่าเป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนนั้นยังพบว่าได้นำเงินที่นายอุปกิจฝากไว้เนี่ยไปฟอกนะคะไปฟอกไว้ที่นายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือว่าน็อตกองสลากพลัดซึ่งตนเนี่ยมีหลักฐานเส้นทางการเงินที่มันเชื่อมโยงกันชัดเจนด้วยแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมไปถึงการพนันออนไลน์ด้วยทั้งนี้ตนประสงค์ให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงไปตรวจสอบผู้ที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1กับกองสลากพัดโดยตรวจสอบบัญชีเงินฝากของผู้ที่ถูกรางวัลว่ามีเงินตามที่ถูกจริงหรือไม่และได้นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารจริงหรือเปล่าเพราะว่าตนทราบมาว่ามันมีความบิดเบี้ยวเรื่องลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลแต่ตนขอเปิดเผยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี่แค่หนังตัวอย่างนะคะคุณอัจฉริยะบอกนายอัจฉริยะบอกด้วยว่าประเด็นของนายเอ็ดดี้ก่อนหน้านี้ยังพบด้วยนะคะว่ามีความสัมพันธ์กับอดีตบิ๊กตำรวจมือหนึ่งของไทยเป็นใครเหรอคนคนนี้มีชื่อเสียงระดับประเทศและตนได้ให้ฉายาว่ามังกรพยัคฆ์โดยบิ๊กตำรวจรายนี้มีพฤติกรรมสนับสนุนการทำความผิดกฎหมายเรื่องพนันออนไลน์และมีการดูแลนายเอ็ดดี้ตั้งแต่อยู่ในประเทศไทยไปจนถึงตอนที่นายเอ็ดดี้เนี่ยหนีไปที่อังกฤษนะฮะไปที่ลอนดอนจนไปเปิดเว็บไซต์ให้เล่นพนันออนไลน์ได้จนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ตนยังได้ข้อมูลว่าอาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในซอยอารีที่ทำการของพรรครวมไทยสร้างชาติพบว่าเป็นทรัพย์สินของนายอุปกิจที่ให้มาไว้ใช้เป็นที่ทำการพรรคตนจึงได้ขอถามไปยังนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าทราบหรือไม่ว่าอาคารที่ทำการพรรคของท่านเนี่ยมันเป็นสมบัติที่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายและกำลังจะถูกอายัดไว้ตรวจสอบด้วยและภายหลังที่ตนได้พูดคุยกับนายสมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายวิชัยเลขาธิการปปส.นายสมศักดิ์เนี่ยยืนยันกับตนนะว่าจะดำเนินการทั้งหมดโดยไม่เกรงกลัวผู้ใดส่วนนายวิชัยบอกกับตนว่าจะดำเนินการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์ของนายอุปกิจที่เกี่ยวพันกับขบวนการสมคบค้ายาเสพติดและสมคบฟอกเงินไว้ทั้งหมดนายอัจฉริยะยังย้ำนะคะทิ้งท้ายบอกว่าเงินที่นายอุปกิจนำมาฟอกกับน็อตกองสลากพลัดเป็นเงินของนายเอ็ดดี้แน่นอนเพราะว่าเอ็ดดี้เนี่ยรับเงินโอนมาจากนายอุปกิจโดยตรงอย่างไรก็ตามตนเนี่ยมีข้อมูลนะว่าน็อตกองสลากพลัดเนี่ยมีการรับฟอกเงินให้กับบุคคลถึง3รายเช่น1นายไข่เจียวที่อยู่ภาคใต้2นะฮะบุคคลในกลุ่มของจ่ามอม้าเป็นต้นและทุกอย่างทุกคนล้วนเชื่อมโยงกับนายอุปกิจทั้งสิ้นและถึงแม้ว่าน็อตกองสลากพลัดจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเร็วๆนี้จะพูดไม่ออกเนื่องจากว่าเส้นทางการเงินมันเชื่อมโยงถึงซึ่งถ้าหากน็อตและนายอุปกิจจะฟ้องตนก็ทำเลยถ้าข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาไม่เป็นความจริงค่ะ